วันนี้นะคะนานาเอาข้าวเจ้าสุดผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยมาทำเมนูเป็นขนมกันค่ะคุณผู้ชมหลายคนจะบอกว่าซื้อข้าวไปเสร็จแล้วเอามาหุงทานเป็นเมนูของคาวแต่วันนี้ข้าวเจ้าถุงเดิมสามารถมาทำเมนูขนมแสนอร่อยด้วยนะวันนี้นานาจะมาชวนคุณผู้ชมทำเมนูวุ้นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์กันค่ะขั้นตอนแรกใช้ผงวุ้นกระนางเงือค่ะแน่นอนผงวุ้นยี่ห้อนี้ดีคุณเวลาทำก็ใช้ง่ายหนึ่งหยิบออกมา1ช้อนชาใส่ลงไปในน้ำตาลทรายแบบนี้เลยวิธีการทำแบบนี้จะทำให้วุ้นของเรากระจายตัวได้ดีนะคะหลายคนเจอปัญหาต้มวุ้นแล้วไม่เซ็ตมาดูวิธีการทำไปด้วยกันดีกว่าว่าทำยังไงนะคุณจะเห็นว่านานาไม่ตั้งไฟนานาจะเอาผงวุ้นตรานางเงือกใส่ลงไปในน้ำตาลทรายจากนั้นใส่ลงไปในหม้อยังไม่ตั้งไฟนะใส่น้ำเปล่าคนน้ำเปล่าของเรานะคะกับน้ำตาลทรายและผงวุ้นจนน้ำตาลทรายของเราละลายดีหลังจากน้ำตาลละลายแล้วเราค่อยเปิดไฟเทคนิคข้อต่อไปวุ้นต้องเดือดจากตรงกลางขึ้นมาเลยนะถ้าวุ้นเดือดยังไงก็เซ็ตคุณจะเห็นว่าน้ำตาลละลายแล้วนะแบบนี้หลังจากน้ำตาลละลายแล้วนะคะใบเตยใส่ลงไปตั้งไฟเวลาต้มวุ้นเนี่ยนะคนตลอดเวลาไม่คนไม่ได้นะเขาจะไหม้วุ้นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราจันทร์ยิ่งศักดิ์ของนานาเนี่ยจะแบ่งเป็น2ชั้นชั้นล่างจะเป็นวุ้นใสๆหอมๆมีรสชาติหวานจางๆนะคะกับข้าวแล้วชั้นบนจะเป็นกะทิเข้มข้นเลยล่ะจะเค็มๆหอมๆแบบหน้าตะโก้อย่างนั้นน่ะโหได้ว่าเป็นของหวานที่มีความสุขมากๆเลยเวลากินพอส่วนผสมเริ่มร้อนจัดแบบนี้คีบใบเตยออกนะคะคุณจะเห็นว่าเขาเริ่มเดือดละแต่ยังไม่พอเราต้องการให้เขาเดือดจากตรงกลางขึ้นมานะอย่าลืมว่าต้องหมั่นคนเขาด้วยล่ะค่ะไม่งั้นเนี่ยเขาไหม้นะเดือดแบบนี้แล้วเห็นไหมขึ้นมาตรงกลางแล้วเราจะใส่ข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่หุงสุกแล้วเนี่ยนะคะใส่ลงไปคนให้ข้าวแตกตัวแบบนี้ทิ้งไว้จนเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราก็ตักลงใส่พิมพ์ของเราหรือภาชนะของเราเลยวันนี้นานาน่ารักมากเป็นถ้วยลายดอกไม้แบบนี้โอเคเดือดแบบนี้แล้วนะคะเดือดจากตรงกลางแบบนี้เลยพักทิ้งไว้จนส่วนผสมวุ้นของเราอุณหภูมิห้องหรือหน้าของเขาเริ่มเซตตัวจากนั้นแช่เย็นจนถึงเวลารับประทานค่ะแต่วันนี้ของเราวุ้นไม่ได้มีชั้นเดียวนะมีหน้ากะทิด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอเขาหน้าตึงๆหน่อยแล้วเรามาเติมหน้ากะทิกันค่ะหลังจากวุ้นของเราเซตตัวแล้วสังเกตเขย่าจากนั้นเป็นแบบนี้เราจะมาทำหน้ากะทิกันค่ะหน้ากะทิของเราแน่นอนคุณผู้ชมอัมพวากะทิ 100% ค่ะเขาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกเวลาใส่ส่วนผสมที่มีแป้งมีวุ้นใส่ลงไปก่อนตั้งไฟคนให้เข้ากันจะทำให้ส่วนผสมของเราละลายดีและไม่เป็นลูกและอีกหนึ่งเคล็ดลับใส่ทุกอย่างที่เป็นของแห้งเข้าด้วยกันแล้วคนให้เข้ากันก่อนแป้งข้าวเจ้าสูตรนี้ของนานาใส่เกลืออย่าตกใจนะหน้ากะทิจะเค็มนิดนึงนะคะเพราะว่ารสชาติต้องจัดจากนั้นใส่นี่เลยค่ะตัวช่วยของเราผงวุ้นตรานางเงือกนะคะ1ช้อนชาแบบนี้เลยจากนั้นเราคนแบบนี้ค่ะและเทส่วนผสมของเราลงไปในกะทิยังไม่ต้องตั้งไฟนะคุณคนให้เข้ากันก่อนจนแป้งละลายดีเนี่ยจะทำให้แป้งไม่เป็นลูกกะทิของเราเนื้อเนียนสวยแบบนี้นะคะละลายดีแบบนี้แล้วตั้งไฟคนตลอดเวลานะไม่เช่นนั้นกะทิของคุณจะไหม้ส่วนผสมที่มีพวกแป้งเนี่ยนะคะจำเป็นจะต้องต้มจนกระทั่งเดือดนะไม่เช่นนั้นแล้วกะทิจะเสียไวแล้วเวลาทานเข้าไปจะมีรสชาติของแป้งๆซึ่งมันไม่อร่อยเดือดแบบนี้คนแบบนี้แล้วนะคะปิดไฟเดี๋ยวตักยอดกันค่ะ
่ะเราจะตักหน้ากะทิของเราหยอดลงไปอย่างนี้ถ้าคุณช้ากะทิของคุณจะเซตตัวแล้วมันจะเป็นริ้วๆไม่น่ารับประทานนะคะอันนี้นานาตั้งใจเหลือไว้ข้างนึงนะเหลือไว้ให้ทุกคนถามว่าทำไมไม่ใส่ให้เต็มๆอ่ะแบบนี้นะคะจากนั้นนานามีข้าวตังจิ๋วแบบนี้วางน่ารักหวานๆนี่ได้แล้วเมนูของเราวันนี้วุ้นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ของนานาค่ะง่ายครับคุณผู้ชมเรามีอะไรอยู่ในตู้เย็นวันนี้ผมมีผักอย่างคะน้ามะเขือเทศหอมใหญ่มีเนื้อหมูนิดนึงก็เอามาผัดได้ปรุงรสด้วยซีอิ๊วดำนิดนึงข้าวของเราที่หุงไว้นะครับถ้าหุงไว้ข้ามคืนนะฮะข้าวก็จะเป็นเม็ดหน่อยผัดง่ายหน่อยนะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับกับเมนูข้าวผัดซีอิ๊วครับชั้นล่างก็จะเบาๆหน่อยแล้วชั้นบนก็จะมีกะทิเค็มๆมันๆเรียกได้ว่าเมนูเนี่ยนะคะจะทานข้าวด้วยข้าวมาตบด้วยเมนูของหวานด้วยข้าวก็ไม่เคอะเขินเลยล่ะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูพิซซ่าแซนด์วิชกุนเชียงจากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังใส่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงในน้ำเดือดที่ต้มเตรียมไว้ต้มนาน30นาทีจนสุกนุ่มตักขึ้นแล้วนำมาหั่นเป็นเส้นเตรียมไว้ค่ะใส่ซอสพริกลงในภาชนะตามด้วยซอสมะเขือเทศและออริกาโน่คนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้สำหรับเป็นซอสพิซซ่าทาเนยสดลงบนขนมปังตามด้วยน้ำสลัดครีมเตรียมไว้ขนมปังอีกแผ่นทาซอสพิซซ่าแล้ววางกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตามด้วยมอสโซเรลล่าชีสประกบด้วยขนมปังที่ทาเนยสดและน้ำสลัดครีมวางลงในเครื่องทำแซนด์วิชอบจนสุกเหลืองกรอบแล้วนำออกมาจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ด